ไม่ตัวเดียวที่จะพลิกชีวิตคุณให้หนี้กลายเป็นศูนย์นะครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับเริ่มต้นวันนี้2คนสู้ชีวิตนะครับเรื่องใหม่ทั้งคู่เลยพบกับท่านแรกกันก่อนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณป้าลำไยจากกาฬสินธุ์ครับสวัสดีครับวันนี้วิถีชีวิตของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีเธอต้องทนเจ็บช้ำหัวใจเจ็บช้ำร่างกายแต่วันนี้เธอบอกเธอโชคดีมากแล้วที่สามีของเธอป่วยติดเตียงสวัสดีค่ะป้าลำไยค่ะอายุ52ปีค่ะอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะครอบครัวป้าตอนนี้ก็อยู่กัน3คนค่ะสามีมีหลานมีตัวป้าลำไยอีกคนนึงก่อนหน้านี้ก็มีหลานชายอยู่ตอนนี้เขาเรียนสารคามป้ามีลูก2คนค่ะคนโตก็ไปทำงานคนเล็กก็ไปทำงานแต่คนเล็กเขามีลูกเขามาทิ้งให้ป้าเลี้ยงแต่คนเล็กก็ส่งให้อยู่นานๆทีก็ครั้งหนึ่งป้าทำอาชีพรับจ้างเกี่ยวข้าวดำนาถอนมันเสียหญ้าทำหมดรายได้ก็วันละ300บาทแต่ก็ไม่มีงานทุกวันวันไหนไม่มีงานป้าก็ไปรับจ้างทำความสะอาดบ้านรายได้ก็180บาทสามีของป้าอยู่ด้วยกันมา34ปีจนเมื่อปี58อยู่ๆดีๆเขาก็บอกว่าหน้ามืดก็บอกว่าไปหาหมอไหมเขาก็บอกว่าไม่ไปไม่ได้เป็นอะไรพอนอนประมาณ 4:00 ก็ลุกขึ้นมารีดผ้าให้หลานก็เรียกเขาบอกว่าปีเตอร์ไปเรียกตาให้ตาลุกไปหาหมอยายตาเขาไม่ลุกเด้เขามีแต่ยิ้มเฉยๆเขาพูดไม่ได้เขาบอกว่าพูดไม่ได้เขาสั่นหัวก็เลยรีบไปเอารถกู้ชีพโทรกู้ชีพมาไปหาหมอเขาก็ส่งขม่วงมันนอนโรงพยาบาล9คืนหมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองตีบไขมันอุดตันเส้นเลือดเขาบอกว่ามาช้าไปหลังจากนั้นเขาก็เป็นอัมพฤกษ์ขยับแขนได้ข้างซ้ายแล้วก็พูดไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาป้าก็ต้องดูแลสามีเขาทุกอย่างกินข้าวฝึกเดินอาบน้ำเก็บอึเก็บฉี่ป้าทำหมดทุกอย่างเลยป้าก็เคยพูดกับเขาแต่ก่อนก็ตีเมียตอนนี้เป็นยังไงรับกรรมไหมป้าก็เคยพูดอยู่เวลาโมโหป้าก็พูดแต่ก็ไม่อยากจะพูดดอกเวลาไม่โมโหเนาะก็ต้องได้แต่บ่นแต่ก็ต้องดูแลเขาอยู่ดีก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนกินเหล้ากินอะไรคนเล่นคนอะไรเนาะไม่ทำงานพอกินเหล้าเก่าเข้าบ้านกลับบ้านก็หาเรื่องร้ายร่างกายป้าบ่อยมากถ้าเวลาเขากินเหล้าตีเขาก็เฟี้ยงโต๊ะเฟี้ยงอะไรใส่บางครั้งเขาก็เตะบางครั้งเก้าอี้ก็ลอยมาเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเฟี้ยงมาเนาะเฟี้ยงมาใส่หัวใส่ปากก็เลือดปากออกว่าจะหนีไปก็หนีไปก็คาหลานเนาะก็คาลูกเนาะสงสารหลานตัวเล็กๆนั่นถ้าหนีไปลูกจะอยู่กับใครก็คิดป้าก็คิดเราก็ต้องสู้ชีวิตเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องสู้สาเหตุการเป็นหนี้ของป้าคือผู้ทกศมาดูแลสามีที่ป่วยตอนนั้นเขาป่วยป้าก็ไม่มีเงินป้าก็ต้องไปยืมมาดูแลเขามีแพมเพิร์สมีค่าอยู่ค่ากินซื้อข้าวแต่ผ่านมาป้าก็มีใช้แต่ดอกเขา
ป้าก็เลยอยากจะมาหมดหนี้เพราะถ้าหมดหนี้ได้ป้าก็จะได้ทำงานส่งหลานเรียนให้ได้จบสูงๆป้าจะทำให้หลานได้สิ่งที่ดีที่สุดท่านทราบไหมว่าแต่งงานมา30กว่าปีไม่มีวันไหนไม่โดนโดนทุกวันโดนทุกวันโดนทุกวันรุนแรงที่สุดก็คือเขี้ยงโต๊ะเขี้ยงโต๊ะจ้ะโอ้โหใส่ป้าลำไยเหรอใส่หน้าเลยใส่หน้าแล้วอยู่ๆคืออะไรเราเถียงกันอะไรกันมาก่อนไหมแกขอเงินบอกว่ายังไม่มีเงินตอนเย็นค่อยเอาแกขอเงินแล้วเอาเงินไปทำอะไรแกก็บอกว่าจะไปเล่นมวยเอาเงินไปเล่นมวยใช่เสร็จแล้วคือพอว่าไม่ป้าลำไยปฏิเสธเขาแบบดีไหมหรือไงไม่เคยว่าเพราะว่ารู้ใจแกอยู่ว่าถ้าแกโมโหมันไม่เหมือนใครไหมก็บอกว่าเออตอนเย็นค่อยเอานะเขาจะเอามาใช้นี่อยู่เนี่ยพูดแบบนี้เลยจ้าแต่คือไม่ให้คือปฏิเสธโดนเลยเก้าอี้เข้ามาเลยด้านข้างไหนฮะตรงนี้แหละก็ไปเย็บที่โรงพยาบาลอะไรเป็นไงบ้างปากแตกปากแตกแล้วเป็นอะไรอีกฟันหักฟันหักกี่ซี่สองซี่โอ้โหแรงเขากลืมอยู่ด้วยไหมเขาเมาอยู่ด้วยเมาไหมตอนนี้ยังไม่ได้เมาไม่เมาตอนนั้นไม่เมาด้วยยังไม่เมาครับแล้วถ้าเมาบวกอารมณ์ฉุนเฉียวจะเกิดอะไรขึ้นไปฟื้นโรงพยาบาลเลยไปฟื้นที่โรงพยาบาลเลยใช่คือยังไงเขาทำอะไรป้าลำไยเห็นคืออาการวันนั่งอยู่เฉยแล้วมาเตะนี่นะธรรมดาฮะนี่คือธรรมดานั่งซักผ้าอยู่เป็นไงสภาพตีนมาข้างหลังนั่งซักผ้าอยู่เดินมาถีบคือมือนี่เป็นเรื่องเบเบแล้วแรงสุดคือสลบนี่คืออะไรเขากระทืบหรือเขาอะไรเขาเอาเข่ายัดข้างหลังนี่แม่อ๋อเข่ามาแทงใช่คือเดินเข้ามาข้างหลังเราไปดูมวยเยอะเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือขอเงินนี่แหละแกก็อยากเรื่องมากจะหามาให้ไหมเออค่าแรงเดี๋ยวเขาจะเบิกเขาอยู่ตอนเย็นเดี๋ยวเขาเอามาให้เดี๋ยวจะให้อยู่ไปยืมเขาก่อนก็ได้เดี๋ยวไปจ่ายให้เกก็บอกว่าไม่ไปยืมไม่มีก็ไม่เอาเขาก็บอกเอามันก็ไม่มีจะทำยังไงมันไม่มีเขาก็บอกแกก็โมโหเลยแหละแกจะโมโหขึ้นเลยเขาติดเล่นการพนันติดทั้งเหล้าติดทั้งการพนันจบข่าวติดเหล้านี่ก็จบข่าวแล้วนะติดการพนันบวกเข้าไปอีกครบองค์ไม่เขาทำแล้วเขาเป็นยังไงหลังจากที่ทำร้ายเราแล้วเขาเป็นเขามาขอโทษไหมหรือเขาไม่ขอโทษเด้อไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ดูอะไรเขาไม่ดูเขาหนีไปเลยเขาไม่เข้าบ้าน 4-5 วันเขาเข้าบ้านโอ้ทนได้แล้วทำไมไม่หนีหนีไปแล้วแต่คิดถึงเขาก็กลับคืนมาคือใจป้าลำไยก็รักเขาใช่นี่ไงคือความรักเนี่ยถ้าจริงๆอีกฝ่ายนึงอะรู้ว่าทางเนี้ยโถเขารักเราขนาดนี้แล้วเปลี่ยนตัวนะชีวิตจะดีกว่านี้มันจะดีกว่านี้เลยใช่ไหมป้าลำไยใช่พี่น้องเขาก็บอกว่านี้ไปก่อนไม่ต้องคืนมาไปหาเอาใหม่ซะพี่น้องของสามีอ่ะบอกให้ไปหาใหม่บอกว่าทิ้งไปเลยไปหาเอาใหม่ด้วยความรักเลยไม่ไป30กว่าปีพี่ทาจะทนถึงเมื่อไหร่ถ้าโดนครั้งแรกก็ไปแล้วจ้าพี่หายถ้าโดนคว้ากูก็กระโดดถีบแล้วจ้าแต่เขาเป็นตอนเขามาเป็นพี่การแบบนี้ก็ดีเหมือนกันสบายไหมใช่เออไม่เจ็บตัวไม่เคยคิดจะทิ้งเพราะว่าเรารักเขาใช่เออดูดิเวลาดูเขาอะไรเวลาเพราะเวลาสามีมีปัญหาคุณลุงมีปัญหาดูเขาว่าไงเมื่อก่อนเป็นไงตีฉันไปเยอะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้อึดอัดไหมละมึง
เดี๋ยวกลับไปพูดแน่เลยเดี๋ยวกลับไปพูดแน่เออพูดไหมพูดอยู่เป็นบางครั้งเวลาโมโหใช่ไหมเวลาโมโหแล้วแกทำไงหัวเราะแกก็หัวเราะเมื่อก่อนที่ผมบอกนอนติดเตียงนี่คือนอนติดเตียงเลยป้านี่พากายภาพทำนู่นทำนี่เดินเหินไปทำงานเสร็จกลับมากายภาพพาไปห้องน้ำอยู่งี้ทำมาตลอดตอนนี้กี่ปีแล้วป่วยมาปี58ไปปลายปีพฤศจิกาจนถึงป้านี่ประมาณ4ปี4ปีตั้งแต่นอนอยู่ทำอะไรไม่ได้วันนี้เริ่มขยับมือเริ่มกินอะไรได้ด้วยตัวเองบ้างเดินยังไม่ได้เท่านั้นเองต้องประคองเห็นเดินเห็นไหมต้องประคองไม่งั้นเขาให้ก็เป็นแค่นี้พออย่าให้ดีมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะยุ่งกันใหญ่เหมือนพี่ฮายไหมป้าลำไยอยากให้ดีกว่านี้ไหมไม่อยากให้ดีหรอกแต่เราก็พูดเล่นกันไปนะแต่จริงใจของคนที่รักกันก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้หรอกไม่งั้นเขาก็ไม่กายภาพให้ดีขึ้นหรอกให้นอนอยู่อย่างนั้นดีกว่าแต่สุดท้ายได้ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างมันก็ดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เป็นหนี้เกิดจากอะไรเอายืมมาใช้จ่ายในครอบครัวรักษานี่แหละเป็นหนี้อยู่กี่บาทครับป้าลำไย50,000ครับ 50,000 บาทป้าลำไยจะมาร้องเพลงอะไรครับสาวอุบลรอรักสาวอุบลรอรักหญิงที่มาพร้อมความรักอันยิ่งใหญ่ยอมให้อภัยได้ทั้งที่ถูกทำร้ายมาตลอดและแม้วันนี้สามีกลายเป็นคนพิการเธอก็ไม่เคยทิ้งไปไหนความรักจะนำพาให้เธอหมดหนี้ได้หรือไม่ช่วงหน้ามาฟังเสียงร้องเธอกันครับ